สวัสดีครับชีวิตของเราทุกคนเปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งที่ล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางครั้งอาจจะมีคลื่นซัดกระหน่ำบางครั้งพายุคลื่นลมอาจจะสงบเรือก็ดำเนินต่อไปได้ตามปกติชีวิตมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่หน้าที่ของเราก็คือนำพานาวาชีวิตให้ก้าวต่อไปเพื่อไปสู่ฝั่งฝันขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ